ครับสวัสดีครับเรามาเจอสวัสดีครับท่านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคำปากกูดนะครับชื่อคุณทรงวุฒิชาวเขาครับนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยเราเป็นกิจกรรมที่2ที่เราเป็นโครงการนำร่องในเรื่องของการแก้ไขปัญหาความยากจนของชุมชนกกตูมในบ้านคำปากกูดนะฮะตำบลกกตูมเนี่ยอยากให้ผู้ช่วยทรงวุฒิได้เล่าถึงความรู้สึกของกิจกรรมของโครงการนี้ฮะตั้งแต่เจอที่ชุมชนเนาะลงมาถึงการปฏิบัตินะครับแล้วก็ต่อเรื่องของการตลาดต่อไปในวันพรุ่งนี้นะครับคุณพี่ทรงวุฒิในฐานะที่เป็นผู้นำชุมชนนะครับมีความรู้สึกไงกับโครงการนี้ครับครับโครงการนำร่องบ้านกำปะกูดหมู่6ครับนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีและก็เป็นการดีมากสำหรับอาชีพเสริมของชาวไร่ชาวนาที่นอกจากยางพาราและก็มันสับปะหลังก็มีอาชีพมันโอกินาวาปลูกเสริมก็เป็นรายได้เสริมก็เป็นการดีครับที่หน่วยงานวิไลชุมชนและจังหวัดมุกดาหารร่วมสนับสนุนทำโครงการนี้ก็เป็นการดีครับให้ชาวบ้านมีรายได้และก็แก้ปัญหาความยากจนส่วนหนึ่งครับแล้วคิดว่านอกจากโครงการนี้แล้วเนี่ยในขั้นตอนต่อไปเนี่ยพี่ทรงวุฒิซึ่งเป็นผู้นำชุมชนคิดว่าเราก็ต้องคงสนับสนุนเรื่องการตลาดใช่ไหมครับครับเรื่องซึ่งเราวางแผนกันไว้ว่าเราจะทำตลาดไทบูมาร์เก็ตนะครับเป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าใช่ไหมที่มองไว้อยากให้มีรูปแบบยังไงบ้างครับที่ต้องการของชุมชนเพื่อแก้ไขความยากจนของเราถ้าเป็นไปได้ครับถ้ามีตลาดรองรับพืชผลทางการเกษตรไม่ใช่เฉพาะมันโอกินาวาเป็นกล้วยเป็นสับปะรดเป็นฟักทองเป็นคือพืชที่อยู่ในปลูกในชุมชนได้ปลูกในชุมชนได้ก็เป็นการดีเพราะว่าชาวบ้านก็เก่งในด้านปลูกแต่ว่าในการตลาดเขายอมรับว่าเขาไม่ถึงถ้ามีหน่วยงานของรัฐมีตลาดให้ก็คงจะช่วยได้ในระดับหนึ่งกับการแก้ไขปัญหาความยากจนและก็มีรายได้เสริมทุกเดือนนั่นก็แสดงว่าอย่างมันเนี่ยยกตัวอย่างมันเนี่ยก็ใช้เวลา45วันครับในการปลูกนอกจากขายหัวแล้วเนี่ยก็ยังขายไอ้ต้นได้ถูกไหมครับขายยอดขายต้นได้เพื่อที่จะเป็นรายได้ยอดละ2บาทที่เขาขายกันในทางทั่วไปเนี่ยหัวนี่ก็ขายอย่างน้อย20ถึง60บาทนะที่เขาขายกันแต่ว่าเห็นชุมชนที่เราวิเคราะห์บริบทของความจนเนี่ยก็คือ1ขาดตลาด2ขาดเรื่องของการบริหารจัดการการบริหารจัดการเพราะนั้นเนี่ยวันนี้โครงการก็ได้มาช่วยเบื้องต้นในเรื่องของการปลูกก่อนแล้วเราก็ใช้เวลาในการพัฒนาไปประมาณ45วันนะครับอย่างน้อยเรื่องเพื่อให้มันมีเรื่องของระบบแล้วก็กลไกเข้ามาเกี่ยวข้องของชุมชนนะครับอยากให้คุณทรงวุฒิเล่าเล่าของสภาพความจนของคำปากกูดด้วยว่ามีคนจนกี่ครัวเรือนหรือยังไงครับเชิญครับครับคนจนก็ที่ว่าอยู่ยากก็ที่เห็นก็ประมาณ10หรือ20ประมาณนี้ครับ10นอกนั้นก็อยู่ลำบากอยู่ได้นะครับที่ลำบากมากก็ประมาณ10ประมาณนี้ครับครับสำหรับวันนี้ก็ทีมงานก็ขอบคุณผู้ช่วยสงวุฒิมากทั้งในบทบาทของผู้นำชุมชนทั้งในบทบาทของผู้ที่มาช่วยมีส่วนร่วมในการเป็นนักวิจัยร่วมของเราในวันนี้ครับขอบคุณมากครับ